วิธีถอดตัวนี้เราล้วงมือเข้ามาข้างในนี่จะมีแผ่นเหล็กเนี่ยแผ่นเหล็กบางๆแล้วก็พลิกแผ่นเหล็กพลิกแผ่นเหล็กขึ้นมามันจะอยู่มีรูอยู่นี้ก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเสร็จเรียบร้อย